สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าละครบุพเพสันนิวาสเป็นปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาสของช่อง3นะคะซึ่งก็ได้พี่โป๊ปกับแม่หญิงกาลเกตเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยกันดันเรตติ้ง2คนนี่พาเหาะเลยนะคะต้องเรียกว่าเหาะเหินเดินอากาศเพราะว่าเป็นละครที่มีตัวเลข2หลักแล้วขึ้นทุกคนเฝ้าจับตามองดูพุธพฤหัสคือละครที่อยู่วันพุธพฤหัสเนี่ยอยู่กลางสัปดาห์เนี่ยเป็นละครที่ไม่ใช่เต็งหนึ่งต้องอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะทีนี้พุธพฤหัสดันกลับกลายเป็นเต็งหนึ่งและเป็นเต็งหนึ่งที่เรียกว่าทุกบ้านร้านตลาดทุกเมื่อคืนเนี่ยตอนกลางคืนเห็นแต่คนพูดถึงอะไรมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะใน7-Elevenเนี่ยนะคะกะปิมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยขายหมดทั้งเซเว่นทุกเซเว่นเลยค่ะแฮชแท็กมะม่วงน้ำปลาหวานคืนนี้จะมีแฮชแท็กของอะไรรู้ไหมฮะแฮชแท็กคืนนี้คือหมูกระทะคือความเก่งฉกาจของคนแสดงคนสร้างเนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อแม่หญิงกาลเกตเนี่ยคือไม่ใช่ทวิภพที่กลับไปแล้วเจอประวัติศาสตร์อันหนักอึ้งแต่เมื่อกลับไปในอดีตเธอเอาให้อดีตกับตัวเธอเนี่ยกลมกลืนกันเมื่อเห็นมะม่วงก็นึกถึงว่ามะม่วงมันต้องจิ้มกับกะปิน้ำปลาหวานนะคะคนยุคนั้นก็บอกน้ำปลามันจะหวานไปได้อย่างไรอ๋อเจ้าก็เลยมีขั้นตอนการทำน้ำปลาหวานก็กลายเป็นจุดเด่นของเมื่อคืนนี้กับการต่อกลอนเมื่อคืนเนี่ยซึ่งก็ไปหยิบเอากลอนของท่านกรมหมื่นของจริงนะกนกนครเนี่ยเอามาใช้เมื่อคืนนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็ให้ทั้งความรู้ทางด้านเสื้อผ้าวัฒนธรรมประเพณีภาษาคือทุกอย่างเลยอ่ะให้รู้ว่าอดีตของเรารุ่งเรืองยอยศแค่ไหนอ่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ขวาดเรตติ้งถล่มทลายเนี่ยนะคะแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานก็กลายเป็นของขายดิบขายดีเชื่อไหมคะอิทธิพลของละครไทยไม่เพียงทำให้ตอนนี้คนไทยหันกลับมาใส่ชุดไทยด้วยความรักและภูมิใจหันกลับมาศึกษากระบวนการทำอาหารไทยด้วยใจรักสมัครสมานแล้วก็ทำให้อาหารไทยขนมไทยของว่างไทยได้รับความนิยมไปด้วยในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นนิวมีเดียในยุคปัจจุบันวันนี้เนี่ยนะคะ Facebook ซึ่งเป็น Facebook เกี่ยวกับเรื่องของอาหารแนะนำอาหารชวนชิมอาหารหรือว่าสอนการทำอาหารลุกขึ้นมาสอนการทำมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะใครจะเชื่อคะ I am eat นี่เป็น Facebook ที่ใหญ่มากในเรื่องของอาหารค่ะก็ลุกขึ้นมาสอนการทำมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะโดยทำเป็นคลิปเลยนะคะจริงจังมากแล้วก็พาไปที่ร้านหนึ่งร้านมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่งเขาแนะนำว่าร้านนี้เรียกว่าต้องต่อคิวอ่ะนะคะต้องต่อคิวกันเลยอ่ะนะคะอันนี้เขาบอกว่าร้านอะไรนะเดี๋ยวอยู่ตรงแถวนครปฐมวันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาบอกร้านเนี่ยปกติขายดีอยู่แล้วนะเธอครับวันนี้หลังจากที่บุพเพสันนิวาสตอนมะม่วงน้ำปลาหวานออกไปเนี่ยวันนี้ร้านนี้คิวเนี่ยล้อมไปล้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเลยนะเธอ คิวเนี่ยเลื้อยกันเป็นงูเลยอ่ะพิกัดอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีใช่ค่ะแล้ววันนี้มะม่วงน้ำปลาหวานทุกที่ขายดีหมดเลยค่ะจากอเจ้าเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะมีเพจมือบอลจังไรอาร์ตนะครับได้เอาภาพในประวัติศาสตร์มาล้อฮะว่าประวัติศาสตร์คงต้องเขียนใหม่แล้วแหละประวัติศาสตร์อเจ้าจะต้องเปลี่ยนนะครับบุฟเฟ่สันนิวาสติดละครแฮชแท็กมือบอลก็เอาภาพฝาผนังจิตรกรรมในอดีตสมัยอยุธยาเป็นภาพด้านบนกินข้าวปกติมีสำรับแต่อันใหม่ครับมือบอลเขาก็ตัดต่อใหม่ก็มีทั้งหมูกระทะมีทั้งมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเพื่อที่จะล้อละครค่ะคืนนี้จะเป็นบุพเพสันนิวาสตอนหมูกระทะคือนางเอกเนี่ยก็วาดจานหมูกระทะแล้วไปสั่งให้เจ๊กจีนทำหมูกระทะนะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แต่ว่ามาดูอันนี้ดีกว่าซึ่งโอ้โหเชื่อไหมคะว่าคนไทยนี่นิ่งอึ้งเลยแล้วก็อย่างเราเนี่ยเราดีใจมากเลยอะธนบัตรของกษัตริย์รัชกาลที่10ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักกลางปีเราจะได้เห็นคลิปออกมาจากที่ฝรั่งเศสคือเขาเป็นคลิปเรื่องยาวแต่ความตอนหนึ่งดันไปเจอกระบวนการในการผลิตธนบัตรของเราแล้วก็คลิปเนี้ยเขามีคำอธิบายอย่างเป็นทางการออกมาว่าอย่านำไปเผยแพร่นะคะยังไม่เป็นทางการออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทำให้ประชาชนคนไทยเราเชื่อว่าทุกคนมีความสุขมากเพราะธนบัตรรัชกาลที่10อยู่ด้านหน้าแต่ด้านหลังนี่สินะคะน่าสนใจทุกธนบัตรเนี่ยมีราคา 20 50 700 บาทนะคะออกใช้ในวันจักรี6 เมษายน 500 บาท 1,000 บาทใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 20 กรกฎาคมด้านหน้าธนบัตรเป็นพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศกองทัพอากาศเป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดทุกราคาแต่ด้านหลังสิคะด้านหลังได้อัญเชิญพระบรมสาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เรียงตามรัชกาลครับ20บาทรัชกาลที่1 2นะคะ50บาท3 4แบบนี้นะฮะ100บาท5 6ค่ะนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วพอถึง1,000 บาทของพระองค์ค่ะเป็น9กับ10เป็น10อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือภาพนี้ฮะใช่ค่ะโหวันนี้เราเห็นเราบอกใครก็ตามที่ออกแบบหรือแนวความคิดนะคือมาในช่วงนี้พอดิบพอดีมาในช่วงยุคสมัยที่เราอาจจะบอกว่านิวมีเดียมันเติบโตอ่ะมันขยายใหญ่โตอ่ะมันทำให้เราลืมรากของเราหรือเปล่ารากของเรายังอยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็หันกลับมาหารากเหง้าของเราเองเติบโตต่อไปจะเป็นไทยแลนด์4ไทยแลนด์5ไทยแลนด์6ไทยแลนด์7ไทยแลนด์อะไรก็ตามทีเติบโตต่อไปแต่ไม่ทิ้งรากเหง้าของเราเองอันนี้สำคัญที่สุดนะคะนี่แบงค์ชาติฉันชอบคุณวีระไทยมากเลยอ่ะเขาทำอะไรดีๆเยอะเนาะเริ่มใช้ฉบับละ6 เมษายนนี่แหละค่ะชนิดละ500กับ1,000เนี่ย28กรกฎาคมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทยอยกันไปแต่เก่ายังใช้ได้นะใช่กำลังจะบอกธนบัตรเดิมยังใช้ได้อยู่นะคะฉันเก็บเอาไว้อย่างละใบใส่ตู้เอาไว้นะคะเอาละทีนี้เรามาดูเอ้ยหมอทียังอยู่เหรออ้าวอยู่สิแล้ววันนี้มีประเด็นนะฮะฉันดูหมอทีลาออกไปซะแล้วช่วงหลังเนี่ยเราเห็นการทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากไร้แล้วล่าสุดก็มีทุจริตเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกหลายเรื่องล่าสุดกองทุนเสมากระทรวงศึกษาธิการครับไปตรวจสอบโป๊ะแตกเลยฮะคุณการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงเปิดเผยว่ากลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเองทำการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจำปี60เมื่อเร็วๆนี้แล้วพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตมีการโอนเงินทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างปี51ถึงปี61เป็นจำนวนเงินรวมกว่า88ล้านบาทครับค่ะได้รายงานต่อนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการศึกษาทราบแล้วท่านรัฐมนตรีสั่งการให้จัดการเด็ดขาดกับคนที่ทุจริตแล้วก็ตรวจสอบไปยังกองทุนอื่นด้วยแล้วมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาไปแจ้งความที่สน.ดุสิตในคดีอาญาแล้วให้ไปส่งร้องต่อไปที่ปปช.ด้วยเอาผิดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในส่วนของกระทรวงและได้ย้ายบุคคลที่ตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง2รายพ้นหน้าที่ไปแล้วครับนี่คือกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตยังพบการทุจริตเลยครับแล้วล่าสุดอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเปิดประเด็นขึ้นมาจาก CSI LA นั่นก็คือมีการทุจริตเงินของตำรวจตระเวนชายแดนทุจริตเบี้ยเลี้ยงมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาใน Facebook CSI LA นะครับเรื่องก็คือบอกว่าตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยได้รับเงินไม่ครบถ้วนได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่ครบถ้วนวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอบคำถามนักข่าวครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วผบ.ตร.ให้สอบไปแล้วครับผบ.ตร.ก็ออกคำสั่งไปแล้วตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาสอบออกมาก่อนแต่ว่าเขาแต่เรื่องนี้จานละเก่าละแล้วก็ล่าสุดทางรองโฆษกกอรมนความมั่นคงภายในภาค4นะครับพันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องโดยตรงตำรวจตระเวนชายแดนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทุจริตนะครับแล้วกรณีดังกล่าวเนี่ยกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าชุดปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละชุดได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เท่ากันหน่วยจึงต้องจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้ชุดต่างๆตามที่จะได้รับจัดสรรคือตามจริงที่รับจัดสรรเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันจะไม่เท่ากันการร้องเรียนเนี่ยอาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบใหม่โดยหน่วยต้นสังกัดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการตำรวจเป็นรายบุคคลจึงเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์61น่าจะมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วเจ้าของบัญชีจะต้องถอนออกมาเพื่อจ่ายคืนให้กับรายการหักค่าใช้จ่ายเช่นค่าสวัสดิการค่าประกอบเลี้ยงค่าอาหารในฐานปฏิบัติการค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และรายการลงบัญชีซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในกองร้อยมันไม่ใช่การไปหักกินหัวคิวพูดง่ายๆอันนี้คือคำชี้แจงล่าสุดครับค่ะช่วงนี้ลุงป้อมออกมาเยอะเนาะมีเรื่องเกี่ยวข้องเยอะ ส่วนที่กระทรวงแรงงานวันนี้มีเรื่องแปลกๆฮะรัฐมนตรีว่าการพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ววันนี้นักข่าวเลยก็งงๆเพราะไม่ใช่วันครบรอบก่อตั้งอะไรเลยแต่มีการทำพิธีครับวันนี้เป็นการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงแรงงานจัดครั้งใหญ่เลยนะครับมีปลัดกระทรวงแรงงานด้วยคุณจรินทร์จักรพาสแล้วบรรยากาศครับนี่อย่างที่เห็นนะครับจัดเต็มจัดหนักมากพลตำรวจเอกอดุลบอกว่าอันเนี้ยเป็นพิธีกรรมอัญเชิญเทพพยดาอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชนะครับแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีในกระทรวงแรงงานที่ล่วงลับไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรครับหลังจากเสร็จพิธีก็ไปถามพลตำรวจเอกอดุลว่าสบายใจขึ้นไหมท่านก็บอกว่าผมเป็นนักรบถูกฝึกมาแบบนั้นชีวิตเจออะไรมามากมายนักข่าวก็สงสัยว่าทำไมจัดพิธีพลตำรวจเอกอดุลก็บอกว่าพิธีครั้งนี้ปลัดกระทรวงเป็นพ่องานอยากให้เกิดความเป็นสิริมงคลนักข่าวนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าพลตำรวจเอกอดุลตอนนี้ถูกโจมตีหนักกรณีที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพม.สตง.เคยทำหนังสือถึงกระทรวงให้ตรวจสอบกรณีทุจริตเงินยากไร้แล้วหลังจากที่พลตำรวจเอกอดุลมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยปรากฏว่ากรณีดังกล่าวมันแดงขึ้นที่โน่น ก็เลยถูกมองว่าเอ้ยละเว้นหรือเปล่าไปนั่งทับเอาไว้ไม่ยอมจัดการให้เด็ดขาดหรือเปล่าแล้วอันนี้ที่แก้เคล็ดหรือเปล่า จะไม่ได้เหรอวันแรกที่เข้ามาอยู่กระทรวงแรงงานอ่ะจำได้ป่ะอะไรฮะที่แบกข้าวสารมา2 กระสอบอ่ะ แล้วบอกแก้เคล็ดเนี่ยคือแบกขึ้นมากระทรวงจับกลางนะแบกขึ้นมาแล้วจะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่ผันผวนอันนี้จัดจริงจัดจังเลยนะเนี่ยวันแรกจริงจังกว่านี้อีกโอ้วันแรกจะไม่ได้เหรอทำพิธีตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะแสดงว่าแกก็คงมีความเชื่อของแกเอาละเชื่อแต่โดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นได้ไม่เป็นไรเชื่อแล้วทำงานต่อด้วยเอาละค่ะแล้วพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเธอเอ้ยดิฉันนั่งอ่านข่าวอันนี้นะฉันแบบจะต้องเอามือปิดปากเลยอ่ะจะตกใจมากเดี๋ยวนี้เป็นคนขี้ตกใจอะค่ะวชระเพชรทองเขาเข้าไปขอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอย้ายเขตการที่อดีตผู้สมัครขอย้ายเขตมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเขาขอย้ายเขตไปอยู่ไหนรู้ไหมไปอยู่สุราษฎร์ธานีโอ้ตกใจไปชนเลยเหรอตกใจวะจะตกใจนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาการเมืองเข้มข้นรอกันอยู่ค่ะ